กับ56กิโลกรัมครับรูปร่างสรีระส่วนสูงนั้นใกล้เคียงกันเลยครับผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านซาเวียครับนั่นก็คือบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนครับเป็นนักชกรุ่นพี่ร่วมสังกัดค่ายแสนสุขยิมด้วยกันเอาละครับยกที่1ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับกรรมการเป็นน้องแว็กเพชรราชพัฒน์ครับเอาละครับระฆังส่งเสียงสัญญาณให้กับยกแรกสำหรับผู้ที่6ของรายการไปชมความมันกันเลยครับยกที่1ไปเดินหน้าดูครับซาเวียมาเข้ามาเล่นงานครับวันนี้ครับฮุกซ้ายนั่นเจ้าเพชรน้ำชัยก็ดูจังหวะครับซาเวียตีก่อนแล้ววงในก็มีกันตลอดนะชมจากสเปนครับเตรียมเพลงเข่ามาสู้วันนี้ซาเวียลัดล่างเอาไว้หักกรรมการเอาไว้แยกออกมาครับนี่กระแทกวัดระยะแล้วทุบท้องเลี้ยงง้างแล้วเจาะยางครับถ้าเพชรน้ำชัยรอนานไม่ดีนะครับพยายามจะโต้มาบ้างครับตกยุบซ้ายบ้างกันจะได้เพชรน้ำชัยสาวเย่เดินหน้าลุยต่อแข่งสายพัดไปเข้ามาสายกลางครับมีมัดเติมเข้าไปก่อนเอาละครับจิ้มขวาตรงบวกฮุกซ้ายแล้วขยับปักด้วยศอกกันหน้าซาเวียครับมาดูแล้วกันครับนักชกแดงกระทิงจับไหนมาพี่น้ำชายเตะขวาแล้วพักเอาไว้นะครับเป็นของแยกครับกับน้องแว็กใครเดินหน้าดูต่อก็ซาเวียไล่ตอนต่อนะครับจิ้มซ้ายเข้ามาบวกด้วยขวาซาเวียตอนนี้เป็นฝ่ายบุกก่อนครับแต่พี่น้ำชายพยายามจะรอจังหวะแต่ซาเวียมีเข่าครับอู้เดี๋ยวหมัดเดี๋ยวเข่าครับเอาละครับแต่ว่าพี่น้ำชายกดมาแทงได้ครับจังหวะนี้ครับชกมวยไทยต้องมีอาวุธครับเพื่อนครับซาเวียยังคงเดินลุยพยายามตัดลำตัวเข้าไปครับโดนเทคนิคการถีบซ้ายออกมาว้าวแม่จังหวะจะเหวี่ยงขวาไม่เสียหลักล้มครับท่านซาเวียครับหมัดช้าไปหน่อยครับซาเวียแต่ไปเดินเข้ามาครับเทคนิคการตอนนี้ก็ใช้วิธีเลาะเลี้ยงไปรอบๆขวายาวเข้ามาบวกเลยครับท่านพี่น้ำชายแม่ย่องมาอัดครับมาครับนายเสียบขวาเสียบซ้ายครับซาเวียมีเด็กมีมัดครับซาเวียเทคนิคการตอนนี้ไม่หนีแล้วครับล็อกแทงยับกระทาเข้ามานะครับยับเล่นงานแล้วผีซ้ายเข้าไปครับทางด้านเพชรน้ำชัยจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายครับแล้ววนอาศัยความฉาบฉวยครับจะเดินหน้าเข้ามาจิ้มซ้ายอีกครั้งนะครับกระชากคนนี้เข้าไปครับซาเวียกระแทกยับเติมเข้าไปเอาละครับต่อยมัดขวามาไอ้ที่อาจจะทำไงครับพยายามตัดศอกขวาโต้คืนมาครับนะครับศอกซ้ายของเพชรน้ำชัยดึงหล่อจังหวะเอาละครับโดนล้วงท้องครับเพชรน้ำชัยคว้าเลยครับซาเวียตีในรวบลัดเอาไว้กันธนาเพชรน้ำชัยล็อกไหนก็มีสู้กับซาเวียนอกก็สู้ไหนก็มีเถียงครับเพชรน้ำชัยตอนนี้พยายามเดินเข้ามาซาเวียตับต่อขวาเข้าไปซ้ายไม่โดนบวกอีกครั้งครับโอ้เน้นหมัดนำมาก่อนครับแล้วเพชรน้ำชัยท้าทายด้วยครับพยักหน้าสู้กับเพชรน้ำชัยซาเวียต่อยหมัดขวาเพชรน้ำชัยบวกขวาสู้ครับครับจิ้มเข้ามาพยายามจะหาช่องกับธนาซาเวียไปดึงจังหวะเอาไว้ถามก่อนครับซาเวียเอาละครับหมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวครับผู้ที่6ของรายการครับกับ
56กิโลกรัมครับซาเวียกอนซาเลสครับจากสเปนจากค่ายสายสุกยิมครับกับทางด้านเพชรนำชัยสอสิรินทร์ไปเป็นประหยัดสนุกเลยครับเพียงแค่3นาทีแรกครับได้เห็นของดีครับเดินแจกกันเลยครับอาวุธล้วนๆครับมาแล้วครับยกที่2ครับหน้าเลยต่อครับยกที่2เห็นตามีค่อยๆก้าวเข้ามาครับมีหมัดเปิดทางเข้าไปโอ้แข้งขวามาจากทางด้านเพชรนำชัยล็อกบนครับเพชรนำชัยเอาเสียบซ้ายเข้ามาแยกออกมาอีกครั้งซาเวียยัดซ้ายเลยครับเจอแค่ขวาของท่านพี่น้ำชัยแต่ว่าซาเวียเกี่ยวเอ้าไปเสียหลักล้มลงไปครับท่านซาเวียแล้วไปเสียห้าครับซาเวียยังคงเดินลุยครับเพชรนำชัยตอนนี้จับได้ครับเล่นมาที่ลุ้นไปที่ข้างในหาซาเวียอ้าวอีกครั้งครับที่โดนหักลงไปครับซาเวียครับหยับทุบท้องเข้ามาวงในรวบกดแล้วปักมาอีกแล้วศอกขวาของทนาซาเบียครับมีลูกหลังกับซาเบียเดินหน้าลุยต่อครับเพชรนำชัยทีมใต้มาอีกครั้งเกี่ยวได้ทุบคืนแล้วครับศอกซ้ายวางแทงซ้ายหน้ากับทนาเพชรนำชัยอาศัยความฉาบฉวยกันหน่อยครับล็อกไปเลยครับเพชรนำชัยพยายามเดินเข้าหาตรงนี้ครับเพชรนำชัยซาเบียไปมาได้ล็อกบนครับแอบจับได้ยังตีไม่ได้ครับซาเบียบุกหนักจริงๆครับแต่ว่าความเก่าของนักชกไทยครับในเรื่องกระดูกประสบการณ์วางแข้งมาเอาชัวร์เข้าว่ากันแข้งขวาจับเข้าได้หลายครั้งครับทางด้านเพชรกำชัยตาเบียนคงมุ่งมั่นในการเดินลุยต่อครับจังหวะดึงแบบเดอะแมทริกครับขวาเวียงเข้ามามาอีกแล้วดึงแล้วทุบซ้ายเติมขวาตรงครับความพยายามได้ผลครับทางด้านตาเบียนครับไปมาลูกนี้กระโดดหักยิงอีกแต่จังหวะตรงในนี่เป็นทางด้านเพชรกำชัยครับบินกระชากได้เด็ดขาดกว่าครับกับถีบด้วยซ้ายครับยัดเข้ามาซาเวียหาช่องครับงานเบียดเข้ามาทิ้งเลยครับเตะหน้าดูต่อเท้าเตะขวามาซาเวียหักได้ครับนี่ครับเตะตัดลงไปครับเพชรน้ำชัยล้มแล้วลุกขึ้นมาทันทีครับเดินบวกเลยครับศอกซ้ายก้าวเดินครับซาเวียสามแล้วครับพันเล่าหัวไปเบาๆไปกำแพงตอนนี้ก็รอโต้ครับรอจังหวะที่ตาเวียเข้ามามีดุ๊กปีหลวงครับหวานหูดูกันไปครับเสียงดังของฉันแต่ว่าตาเวียคว้ามาแทงคล้องแล้วกดไว้แต่ว่าจังหวะสองยังไม่มาครับตาเวียต่อไปครับตาเวียพยายามเดินเข้ามาเดินไล่ตีอ้าวแล้วไปคว้ามาครับตาเวียเต็มเต็มได้ครับมาช่วยทำหน้าชูปากสูงเลยครับมาซาเวียบวกศอกเอาละครับเพชรน้ำชัยมาบ้างครับศอกขวาของทางด้านเจ้าเพชรน้ำชัยครับแล้วเพียงจะเกาะซาเวียทุบอีกทีเลือกต่อยมันออกมาเป็นหลักครับเติมไม่กระแล้วซาเวียเติมก็มาไม่ขาดระยะครับวงในเพชรน้ำชัยล็อกซาเวียเสียบขวาเหนื่อยครับแล้วจู่โจมต่อเนื่องกับซาเวียครับเอาตัวมัดขวาครับมาเพชรน้ำชัยเชิงรับแบบนี้ไม่ดีเลยครับยกเต็มๆครับในการตำบันกันเข้ามาโชว์ความมันความสนุกแบบนี้นะแฟนมวยที่เคารพครับไม่มีคำว่ายอมจริงๆครับนักชกทั้งคู่ดูภาพช้านครับระหว่างไทยกับสเปนครับเหวี่ยงหมัดขวาเข้าใส่ก่อนเลยครับซาเวียลูกทางด้านเจ้าเพชรนำชัยครับก็เป็นคนที่รอจังหวะและเน้นความชัดเจนครับแล้วก็ทำได้ครับดูกองเชียร์ชาวสเปนครับเอาละครับ
3นาทีสุดท้ายครับ3นาทีแห่งการคว้าอาวุธชนะไอ้ขวาฝากแข้งไปกับทางด้านเพชรน้ำชัยล็อกแต่ก็มีเด้งเข้าขาพลิกกลับมาตีเลยครับท่านเพชรน้ำชัยวงในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมของเพชรน้ำชัยแล้วครับแต่มาของทางด้านซาเวียยังใช้การได้ครับพยายามพุ่งไปขวาแล้วเสียบขวามาเด้งขึ้นมาครับทางด้านซาเวียครับแยกครับแยกออกมาตั้งเกมกันใหม่ครับเดินหน้าทันทีครับท่านเจ้าเพชรน้ำชัยซาเวียเอาแล้วก็ปัดเป็นสองโอ้หมัดไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับใส่เข้าไปครับล็อกแขนมาจากซาเวียล็อกมาเพชรน้ำชัยพยายามจับต่อบอกว่านี่ยังกดกันครับและการจริงที่เขาสองฝ่ายนะครับครับจิ้มซ้ายครับวันระยะแล้วมาแล้วแต่ว่าโดนไปเยอะนะครับท่านเพชรน้ำชัยแต่ว่าไม่ยอมลงสักทีครับยังมีครับเพชรน้ำชัยซาเวียต่อมาได้เด้งเข้าเชือกครับเอาเลยครับแดดอีกครั้งครับด้านเจ้าตะวีวางด้วยซ้ายขยับเข้ามาสายตาสันนี่มีรอยบวมปีครับทางด้านเพชรทางด้านตะวีครับกรรมการเล่นเก้งใส่หมัดขวามาตะวีเดี๋ยวมาสับด้วยศอกครับบวกด้วยซ้ายเพชรน้ำชัยจะคว้าครับโอ้แต่ว่าตะวีมีศอกมีศอกมีดีคนละอย่างครับตะวีมีศอกเพชรน้ำชัยตอนนี้พยายามโจมตีด้วยลูกหมัดครับมาครับหน้าซาเวียออกมาผ่อนเกมมากครับแล้วแตกนะครับบริเวณใต้ตาซ้ายครับของทางด้านซาเวียครับพุ่งหนักพุ่งต่อเล่นงานเข้าไปอ้าวแจ้งขวามาครับซาเวียหลุดไปแล้วเสียบขาหายจังหวะนี้ครับได้มา1ชุดมาครับแม่บริเวณใต้ตาครับรวมไปถึงดั้งจมูกที่มีเลือดกำเดาทะลักออกมาแล้วมาอีกครั้งซาเวียบัวเพชรน้ำชัยเกาะนายตีแล้วพับคาไว้เลยครับทางด้านเพชรน้ำชัยลูกเก่ากับแทงแล้วขวางเข้าไปเพชรน้ำชัยซาเวียไม่สนใจครับแม่เขาเพิ่งครับเดินหน้าต่อไปโอ้โหเด็กวัย17จากสเปนครับชวนหน้านักชกไทยวัย19ปีโอ้ซัดกันได้สมน้ำสมเนื้อครับใช่ครับหัวใจกับมวยคู่นี้ยังมีโอกาสทั้งสองฝ่ายครับซาเวียเดินเข้ามาเพชรน้ำชัยตามต่อไปแล้วถีบไปออกมาครับนะครับเพียงไม่โดนเพชรจะเกาะนายครับเพชรน้ำชัยรวบมุดเข้าข้างหลังเลยครับพยายามเอาคำนี้ด้วยครับเพชรน้ำชัยตอนนี้ซาเวียพยายามเดินเข้าหาเตะขวายังมืดว่าโยกหาช่างหาโอกาสต่อไปครับนะครับขวาของธนาเพชรน้ำชัยโอ้ระบบการหายใจของธนาซาเวียมีปัญหาแน่นอนครับเนี่ยกระโดดทะลักออกมาครับซาเวียอ้าวกลับไปขวาได้ได้มาสองเป็นตุ้งตุ้งเจ็บพันตาโอ้โหเอาเลยครับแม่โดนปุ๊บนี่ต้องหาจังหวะคืนให้ได้ครับธนาเพชรน้ำชัยเอาเลยครับซาเวียบุกเลยครับจิ้มซ้ายบวกขวาเพชรน้ำชัยมาอีกครั้งครับกับปั้นแจกกับปั้นต่อครับธนาทั้งเพชรน้ำชัยแล้วก็ซาเวียไล่จิ้มไล่ช่วงครับเอ้าตาเบียเดินหน้าลุยต่อตำแหน่งตรงนี้ต้องถอยหลังให้ครับเอ้าอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับโอ้และครบ3ยกท่านผู้ชมครับสุดยอดครับนี่แหละครับคือความมันระดับโลกอีก1คู่ระหว่างทางด้านซาเวียกองซาเลสครับนักชกชาวสเปนสังกัดค่ายสันสุกิมครับกับทางด้านเจ้าเพชรน้ำชัยสศิรินทราโอ้โหสมน้ำสมเนื้อครับคู่แท้หรือเปล่าดูครับแทงกันเข้ามาครับแล้วบวกขวาของธนาซาเวียเพชรน้ำชัยก็ซัดคืนครับเล่นงานจนธนาซาเวียได้แตกเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมไปบนเวทีกันเลยครับ Before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometer Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โบนัส for blue corner red corner no bonus Max มวยไทย Facebook PageLadies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner, Blue Corner, Xavier Gomez.